สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยความเชื่อของคนไทยที่มีกันมาตั้งแต่ในสมัยก่อนนั่นก็คือเรื่องเวรกรรมจะแผงฤทธิ์ช้าออกฤทธิ์เร็วก็แล้วแต่คนแต่คนไปบางทีก่อกรรมเช้าได้รับผลกรรมตอนเย็นก็เคยมีเร็วด่วนจีก่อปุ๊บได้ปั๊บนิ้วโหยต้องคลิปนี้เลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจังหวะนรกที่ยมมาทูตเล็งตัวไว้แล้วกระทำใครไม่ดีปั๊บรับผลกรรมไปเลยทันทีทันใดไม่ต้องรอชาติหน้าเสียใจเสียเวลาและถ้าคุณดูและถูกใจเนื้อหานี้ผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อบนท้องถนนนะครับการขับขี่ควรต้องใจเย็นเห็นรถด้านขวาไม่ออกมาไม่ดูตาม้าตาเรือคันเจ้าของกล้องกดแตะไปเลยหลายเถื่อคันหน้าพอยินถึงกับเบรกเอี๊ยกทันทีในจังหวะนี้เดินลงมาถือไม้กอล์ฟมาโชว์เพื่อให้ตัวเองดูโก้ดูหรูว่าตีกอล์ฟเป็นอีกไม่กี่วิธีคุณจะได้เห็นน้ำสาดกระเซ็นกระเด็นกระดอนโดนเต็มๆไปเลยคันเจ้าของกล้องตอนนี้สะใจเหลือเกินไม่เมินมองและเหยียบคันเร่งหนีดีกว่านึกในใจว่าสะใจโว้ยศึกชิงเก้าอี้ที่ดูกี่ทีก็เหมือนว่าจะขี้โกงให้เราสังเกตสาวเสื้อเหลืองดูเธอใช้พละกำลังทั้งหมดที่มีนะครับยกเก้าอี้ขึ้นในความเป็นจริงกติกาทำแบบนี้ไม่ได้พอจังหวะเธอนั่งลงไปเก้าอี้หายไปไหนวะเนี่ยกระดูกสันหลังแทบเคสสาวอีกคนนะครับเลยสามารถเข้าไปแย่งมาได้จะต่อสู้แต่แรกก็กลัวจะไม่ไหวเพราะสาวเสื้อเหลืองตัวเธอใหญ่กว่านี่โชคชะตาฟ้าเข้าข้างซะแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่กฎข้อแรกของแคนาดาคือว่าคนนะครับห้ามไปยุ่งกับห่านร้อยทั้งร้อยโหดแทบหมดไม่รู้ห่านหรือว่านักมวยแต่ว่าชายดวงซวยคนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเขาเดินเข้าไปจงใจทะลึ่งหน้าห่านเอ้าย่อเอาย่อแล้วก็ทำท่าเหมือนจะขับไล่ภาษาชาวบ้านแล่งหน้าพอแกล้งเสร็จหวังจะกลับไปขึ้นรถพอหันหลังให้ห่านมาใช้จังหวะนี้แหละโจมตีเข้าไปเลยครับจังๆเต็มๆคนที่เห็นก็ไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรแถมแอบสะใจอีกสมั่งผมว่าในส่วนขนมที่อยู่ในมือกองกับพื้นอดกินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเวรกรรมดูไปแบบขำๆด้วยทุกคนอย่าซีเรียสคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้พิการสำหรับคนที่ขับรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่สำหรับคนพิการในบราซิลเขาแปะสติกเกอร์สีฟ้ารอบคันผู้คนก็มามุงดูกันเต็มพอชายเจ้าของรถนะครับเข้ามาเห็นรีบเอามือกวาดให้ใบมันกระเด็นแต่ว่ามันติดเหนียวแน่นซะจริงเลยในจังหวะนี้คนที่มายืนดูต่างก็ส่งเสียงโห่กันใหญ่เจ้าของรถก็รีบขับไปด้วยความโมโหคราวหน้าอย่ามาโชว์โง่อีกล่ะเอาคืนซะหน้าอายขายหน้าเมื่อหญิงคนนี้พยายามหลอกลวงช่างที่ขายอัญมณีอันล้ำค่าลิกเดวเอาของปลอมมาหลอกขายอ่ะช่างกล้าได้ไงวะเนี่ยร้านออกกระดูใหญ่โตทำไมคิดว่าเขาดูไม่เป็นแต่ว่าชายคนนี้ไหวตัวทันพอเขารู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นจัดการล็อกห้องขังหญิงคนนี้ซะเลยมันคือตู้เซฟนิรภัยไม่ว่าจะขายยังไงก็ออกไม่ได้จับโจรสาวได้อย่างสบายๆไปเลยไฟเขียวแต่อีกฝั่งจะเลี้ยวได้ไงเป็นความมักง่ายของคนในต่างประเทศที่คันเจ้าของกล้องนะครับทำถูกกฎจราจรแล้วแต่ฝั่งตบไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้าซ้ายมืออื้อหือขยับตัวไม่เท่าไหร่เองตำรวจดันเห็นโผล่มาอย่างไวโดยในตอนแรกตำรวจก็ช่างใจว่ามันจะเลี้ยวซ้ายอยู่ไม่ขับมาหาขนาดนี้ทันทีที่เลี้ยวปั๊บปาดติดทุกไฟไซเรนเปิดแจ่มแจ้งขับตามไปยังไงก็ไม่รอดเมื่อรถยนต์คันหนึ่งมักง่ายเกินไปจอดได้ไงในที่ห้ามจอดพอดีในซอยนั้นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หน่วยกู้ภัยรถดับเพลิงก็ต้องใช้น้ำจะหามรถคันนี้หนีก็ไม่ได้อีกสุดท้ายจบด้วยวิธีนี้เท่ๆต่อสายยางพาดกลางบานประตูดูท่าน่าจะทุบกระจกด้วยมั้งคราวหน้าคราวหลังก็จอดก็ดูให้ดีก่อนมาซ่อมมาเสียเวลาเสียเงินอีกสายยางนะครับมันไม่สามารถเฉียงได้เด้อเกิดสายยางหักขวางทางน้ำงานเข้าอีกวิธีนี้แหละเหมาะสมสุดแล้วในต่างประเทศเรื่องรถนักเรียนนี่โคตรจะซีเรียสถ้าเห็นรถนักเรียนจอดส่งเด็กเมื่อไหร่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องจอดหยุดขนาดขับผ่านไปตรงๆอย่างคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เลยตำรวจเห็นฟับโอ้โหตามทันทีทันใดความปลอดภัยเขาโน่หนึ่งจริงๆเป็นเมืองไทยจะขี่ไงก็ขี่ไปเหอะประเทศไทยอะไรก็ได้
ผมรู้สึกว่าเจ้ากรรมนายเวรของต่างประเทศจะรวดเร็วทันใจกันซะเหลือเกินเหมือนชายคนนี้แอบย่องเข้ามาดูเชิงพอได้จังหวะไปคว้าพัสดุหน้าบ้านเอาซุกใส่เสื้อเพื่อหวังจะขโมยแต่ว่าใครจะไปนึกเนาะมืดตึบเงียบคึมซะขนาดนี้ยังมีตำรวจสายตรวจมองเห็นอีกพอหยิบปั๊บไฟไซเรนแจ่มแจ้งได้ไปกินข้าวแดงในคุกอย่างอร่อยเจ้ากรรมนายเวรเมืองนอกเร็วได้อย่างใจทำงานฉับไวสุดยอดเอาใจไปเลยเมื่อชายชุดดำนะครับหวังจะยำหญิงเสื้อขาวด้วยการผลักให้ตกน้ำแต่ชายคนนี้น่าจะแรงน้อยไปหน่อยผลักไปอย่างแรงจะดูเหมือนจะสะกิดพอหญิงเสื้อขาวรู้ตัวคว้ามือมาได้ไม่รอช้าเลยได้ไปนอนสมใจอยากเคลื่องเบาๆอย่างกับหยิบเขาออกจากหัวพลังสาวคนนี้สุดยอดพวกรถที่ขี่หลายทางนะมันน่าโดนแซงจริงดูจากคลิปแล้วรถติดเอาเรื่องสังเกตรถยนต์คันสีบอลด้านขวามือดูเลาะหลายทางไปอย่างสบายใจเฉิมแต่สายตาคงไม่ดูทิศดูทางไปลอยอ้างว้างกลางไม้กั้นขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยคือไม้กั้นนะครับก็อันเบลอยังกระตรงไปเสียบมันอีกกะว่าจะเร็วขึ้นสักหน่อยกลายเป็นช้ากว่าเก่าหน้าเศร้าไหมล่ะไม่รู้ว่าชายคนนี้ไปโกรธแค้นอะไรมาถือกระป๋องสีมาสาดใส่ประตูมัวแต่สาดเลยไม่ได้ดูอู้หูเสียหลักลื่นล้มทับสีหมดสภาพจะไปทำเขาโดนเขาเอาคืนอีกเวรกรรมสนองไวจริงๆได้ไปกิ้งกองกับสีไม่มีชิ้นดีรถคันสีขาวจอดขวางทางขยะพอรถขยะจะมาเก็บโอ้โหแสนจะยากลำบากก่อนจะจากไปขอแก้เผ็ดนิดหนึ่งเจ้าของรถมาเจอต้องตะลึงแน่นอนเด็กชาย2คนกำลังเล่นแอร์ฮอกกี้โดยมีพี่ๆยืนเชียร์อยู่ข้างๆเด็กเสื้อเท้าเสียหลักไม่รู้ทำท่าไหนหลุดมือไปกระเด็นอย่างไกลเลยเด็กอีกคนใช้จังหวะนี้ลักไก่เฮ้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ลงหลุมสุดท้ายนะครับดันลงหลุมตัวเองเฉยหากากเลยไหมล่ะคิดไม่ซื่อลูกดันดื้อให้ตัวเองแพ้เมื่อรถทุกคันต่อแถวกันเป็นระเบียบส่วนกระบะดำคันนี้แหกกฎเจอของจริงก็ให้ถอยหลังอย่างไวเลยไหมล่ะกะว่าจะไวสุดท้ายนานกว่าเดิมเพิ่มเติมอย่าไปทำอย่างนี้อีกล่ะมาทีหลังก็ต้องต่อแถวอย่าไปแทรกเพื่อนเสื้อเขียวคนนี้คิดไม่ซื่ออย่างดื้อเดินไปเตะขาเก้าอี้ของเพื่อนเฉยสุดท้ายยมบาลนะครับจ้องจะเล่นงานปาดไปเพื่อนปลอดภัยตัวเองหน้าแหกดูจากแรงส่งที่เตะออกมาไม่ธรรมดาเลยนะนั่นนะฟาดเต็มคอล่อเต็มแข้งอ่ะส่งแมลงจนตัวเองลอยให้เราสังเกตชายเสื้อดำแขนยาวลายขาวเขามองไปมองมาเพื่อดูลาดเราแต่มือของเขากำลังจกกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนยืนเฝ้าสุดท้ายได้ไปนอนเหงาในคุกเพราะหลักฐานชัดเจนบทกรอะไรเหาๆเหงาๆเศร้าๆช่างเข้ากันดีซะเหลือเกินคนเก็บขยะที่แสนจะมักง่ายรถอยู่ไกลขี้เกียจเดินไปมันหลายกองเขาเลยใช้วิธีโยนจากนี่ไปนู่นถุง2ถุงแรกก็ปกติดีหรอกแต่ถุงนี้4ฉีกขาดกระจายกลางอากาศผงาดปิวเป็นฟ่อนเลยอ่ะงานเข้ามาตามเก็บทีละชิ้นอีกเสียเวลาหนักไปกว่าเดิมเมื่อรถสปอร์ตใจร้อนคอยไม่เป็นเห็นด้านซ้ายมือเลนมันว่างอ่ะไหนขอลองหน่อยน่าจะเร็วกว่าเดิมค่อยๆตอดๆไปเพราะหิมะมันหนาขี่ไปขี่มาเอ้าดูท่าเหมือนจะล้อฟรีนาทีนี้ทำไงดีล่ะเริ่มตกใจรถเริ่มเป๋ไปเป๋มาซะแล้วด้วยสุดท้ายนะครับคนขับตัดสินใจไปท่านี้แหละขับทะแยงสี่ข้างไปอย่างเท่ดีนะไม่เซไปชนรั้วจะหากเข้าเลนเดิมรถก็ไม่ยอมไปอย่าถ่ายคลิปไว้เด้อผมอายสุดท้ายก็ขับเข้าเลนปกติได้แอบตกใจอยู่ไม่น้อยเนี่ยผมรู้เลยเมื่อรถยนต์ขับย้อนสอนมาอีท่าไหนก็ไม่รู้คนขับน่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าขับมาไม่ดูตาม้าตาเหลือสุดท้ายนะครับต้องจอดถอยหลังกลับแต่รถดันไปพับเข้ากับที่กันชนท้ายนี่หลุดเป็นชิ้นเป็นอันเลยเสยฉีกไปเต็มๆก่อนจะไปยังมาตะเบะใส่อีกเรื่องแค่นี้เวรกรรมก็ตามทันเฉยทำงานฉับไวจริงยมบาลเมื่อตำรวจนะครับได้มีการรับแจ้งว่ามีการปล้นทรัพย์ในร้านนี้บอกพิกัดระบุตำแหน่งอย่างชัดเจนสบายตำรวจสี่ไปยืนดักรอพอเปิดประตูมาไอ้ยาหลักฐานชัดเจนสามารถจับคนร้ายได้ทันทีทันใดน่าเศร้าใจไหมล่ะต้องมีหนอนบ่อนไส้แน่ๆไม่งั้นตำรวจไม่มีทางรู้รถยนต์คันนี้มักง่ายใช้เส้นทางลัดมันคือรางรถไฟฟ้านั่นน่ะแกขับลงไปได้ไงสุดท้ายโดนไล่พร้อมกับยางแตกแม็กนี่แหกเสียหายไปหมดแล้วจะขับออกได้ไหมวะเนี่ยเจอกันบ่อยๆพวกต่อแถวไม่เป็นเห็นอุโมงค์ข้างหน้าไหมต้องให้รถที่ไหลลงมาออกมาก่อนฝั่งเราถึงจะขับผ่านไปได้พอ SUV คันนี้ขับออกไปโดน10ล้อจี้ใส่ถอยหลังอย่างไวเลยกลายเป็นว่าช้ากว่าเดิม
Yes, there's a truck there. กลุ่มคนกว่า10คนที่รวมตัวกันในลิฟต์น่าจะเป็นชาวแก๊งเด็กดื้อพากันขย่มลิฟต์พร้อมกันกระแทกลงไปทันใดนั้นเองไฟตกเศษฝ้ากระจายเอาต้องมีหลายคนละใจหายกันบ้างแหละอันตรายเด้อทำแบบเนี้ยโชคดีที่สลิงไม่ขาดใครคนไหนที่ชอบจอดคอมเซนต้องดัดให้เข็ดด้วยการใช้วิธีนี้ใช้รถคันใหญ่มาปิด2ฝาข้างให้เจ้าของรถเบนซ์สีแดงเปิดประตูไม่ได้สุดท้ายยังโชคดีเด้อที่เป็นแฮทแบกพอมุดเข้าจับประตูหลังได้อยู่ถ้าเป็นรถเก่งช่องลึกๆนี่โหยมีแย่คนพาก็แย่และเสียงแหบเสียงแห้งเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน